วเราะอีกนะชาโอ้ยพ่อของเราอ่ะโหดมากเลยไม่เหมือนกับพ่อคนอื่นเขา นี่พ่อจ๋าบอกหนูแล้วใช่ไหมว่าครั้งเนี้ยต้องสอบให้ได้ดีๆถ้าเกิดว่าหนูสอบได้ศูนย์แล้วก็เฮ้ยหนูนะจะโดนตีเฮ้ยโดนกระทืบโดนตบโดนทีโดนทีกระเด็นออกจากบ้านเลยเดี๋ยวจะมาหัวเราะอีกน่ากลัวจะตายพ่อจ๋าเราอ่ะนะชาโอ้ยมันจะทำยังไงเนี่ยได้ศูนย์แบบเนี้ยพ่อจ๋าเห็นแล้วอ่ะลมขึ้นออกหูแน่เลยพี่พิมช่วยหนูหน่อยเฮ้ยพี่พิมช่วยหนูก็ได้ทางนั้นต้องเจอวิธีเอาตัวรอดเมื่อสอบตกวิธีเอาตัวรอดเมื่อสอบตกหลบหน้าพ่อมินาชาหนูต้องหลบหน้าพ่อจ๋านะรู้ป่ะพอพ่อจ๋ามาเนี่ยหนูต้องห้ามให้เขาเห็นหน้าพอถ้าเขาเห็นหน้าหนูเนี่ยเขาจะทวงว่าเฮ้ยนาชาคะแนนสอบออกแล้วหนีเอาใบคะแนนมาดูสิคราวนี้แหละเขาจะต้องเห็นศูนย์ของหนูแน่เพราะฉะนั้นหนูต้องห้ามให้เขาเห็นหน้าโอเคไหมโอเคค่ะต้องสำเร็จแน่สวัสดีจ้ะพ่อลูกเห็นนัชชาไหมนัชชาฮะนัชชาเหรอไม่เห็นเลยนะพ่อโอ้ไม่เห็นเลยหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนัชชาโอ้ไม่เห็นเลยอ่ะพ่อคะแนนสอบมันจะออกมาแล้วนะไม่รู้ว่านัชชาจะได้คะแนนเท่าไหร่เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรคะพ่ออุ้ยอุ้ยพ่อจำเสียงหนูไม่ได้หรอมันก็เสียงนัชชาโอ้ยพ่อแก่แล้วหูไม่ดีอะไรคะพ่อรู้สึกเหมือนกับเป็นคนเดิมตามอ่ะหนูไงหนูเดินตามพ่อเองเมื่อกี้หนูเดินตามพ่อเองค่ะไม่มีอะไรนั่งเถอะค่ะพ่อเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแล้วพ่อเลยครับอะไรอ่ะไม่มีอะไรค่ะแล้วพ่อเลยครับอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรตุ๊กตาพ่อนั่งถักตุ๊กตาไงคะอ๋อใช่แล้วป่ะทีหลังนะอย่าวางซีตัวอย่างนี้เข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะพ่อเข้าใจค่ะพ่อรอจังหวะอารมณ์ดีเล่นเกมก็แพ้โอ้ยพ่ออารมณ์เสียหนักเลยพ่อยังไม่อารมณ์ดีเลยอ่ะนัชชานี่น้องต้องรอพ่ออารมณ์ดีนะรู้ป่าวอุ้ยโมโหโมโหดูเพื่อนดีกว่าคนก็ตกอีกคราวนี้โมโหใหญ่เลยน้องทำยังไงกันดีเนี่ยดูฟุตบอลแก้เครียดดีกว่าแดงเดือดแดงเดือดแดงเดือดไหนดูสิไม่ได้ตามบอลไปใช่ไหมเนี่ย5-0ดูแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาขนมให้พ่อกินพ่อจะอารมณ์ดีนี่เหรอพ่อจ๋ากินขนมก่อนนะจ๊ะแล้วจะได้อารมณ์ดีว้าพ่ออารมณ์เย็นนะจ๊ะอารมณ์เย็นเล่นจริงจริงเหรอโอ้ยนั่นไงนั่นตายอยู่ไหนนั่นตายอยู่ไหนคะแนนหนูเป็น0อยู่ใช่ไหมหนูอยากได้10เต็มไหมคะอยากได้ค่ะตอนนี้เป็น0หนูก็แค่เติม1เข้าไปก็ได้10แล้วอย่างเงี้ยไม่หลอนพ่อจ๋าด่าแน่อ่านี่สีอะไรสีแดงใช่ไหมไม่มีสีแดงเลยอ่ะไม่เป็นไรใช้สีเขียวแทนก็ได้เหมือนกันแหละหนูแค่เติมเลข1เข้าไปโอ้โหพี่เพเป็นไงหลังชาฝีมือพี่พิมพ์แค่เนี้ยหนูก็ไม่โดนพ่อจ๋าว่าแล้วไปกันพ่อจ๋าคะแนนสอบน้องออกแล้วนะจ๊ะได้เต็มด้วยเก่งมากเก่งมาก
ทำไมอีกหนึ่งกับซูนมันต่างกันล่ะคือครูเขาสีหมดไงพ่อคือครูเขาใช้สีเขียวเนี่ยเขียนเลขหนึ่งไปละอ้าวโอ้หมึกหมดเขียนเลขศูนย์ไม่ติดเลยโอ้จะทำยังไงดีเนาะเขาก็อ๋อมีสีแดงอยู่อ่ะเขียนสีแดงเลขศูนย์ไปอย่างงี้ไงพ่ออ๋ออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวพ่อไปซื้อสีแดงแล้วก็ไปให้ครูนะค่ะพ่อค่ะพ่อจะได้หมึกไม่หมดแล้วเนาะใช่เอาไปทิ้งนี่นะคะหนูได้ศูนย์แบบนี้ถ้าพ่อจ๋าเห็นนะหนูตายแน่นี่แหละหนูทำแบบนี้หนูต้องทำลายหลักฐานแล้วหนูก็บอกว่าใบคะแนนสอบหายโอเคไหมคะนัชชาทิ้งในถังขยะอันนี้พ่อไม่เห็นแน่เรียบร้อยทิ้งขยะดีกว่าเดี๋ยวจะพ่อคือว่าเดี๋ยวหนูเช็คถังขยะให้ก่อนนะจ๊ะว่าขยะว่างไหมโอ้ยโดนสิพ่อโดนอะไรไม่เห็นมีอะไรนะถ้าขยะว่างแล้วจะพ่อยิงได้ทิ้งได้อะที่ถังแปลกๆอะไม่มีอะไรหรอกพ่อคิดมากพ่อไปเถอะจ๊ะพ่อไปเลยไปทิ้งขยะจ้ะพ่อนัชชาถังขยะไม่ปลอดภัยแล้วคิดออกแล้วนี่นัชชาต้องทิ้งลงในโถส้วมเพราะว่าถังขยะเมื่อกี้ไม่รอดจากพ่อจ๋าแน่นี่ทิ้งเลยนะทิ้งไปเลยเรียบร้อยนัชชาแค่เนี้ยพ่อจ๋าไม่เห็นใบคะแนนหนูแล้วแค่เนี้ยพ่อจ๋าก็ไม่เห็นใบคะแนนสอนหนูแล้วนะจ๊ะเฮ้ยพ่อไปเอาใบคะแนนมาจากไหนอ่ะพวกเราทิ้งชักโครกไปแล้วไม่ใช่หรอพ่อมันก็ไม่ใช่ชักโครกแล้วกูหยิบนี่ขึ้นมาไปไม่น่าละกินอะไรบีบน้ำตานัชชาหนูต้องบีบน้ำตานะลงถ้าเกิดว่าพ่อจ๋าเห็นหนูร้องไห้เขาต้องไม่กล้าด่าหนูแน่ๆเลยใช่ไหมคะแบบนี้แหละหนูดึงเศร้าๆเลยนะไปพ่อจ๋าคะแนนสอบน้องออกแล้วจ้านายดูดีได้เต็มมาพ่อจ๋าไม่ต้องร้องเลยน้องคือถึงแม้ว่าน้องเนี่ยเขาจะสอบได้ศูนย์แต่เขาก็รู้สึกผิดมากเลยนะจ๊ะพ่อเนี่ยน้องเขาร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะนายร้องไห้จริงหรือเปล่าเกิดว่าหนูไม่อยากโดนพ่อจ๋าด่าใช่ไหมหนูอ่ะจะต้องชิงด่าตัวเองก่อนยังไงอ่ะพี่พิมถ้าเกิดว่าหนูทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พิมด่าหนูพี่พิมแกล้งด่าหนูแบบนัชชาโอเคนะพ่อจ๋าคะแนนสอบน้องออกแล้วจ้ะแต่ว่าได้ศูนย์นะได้ศูนย์อย่างนั้นเหรอนัชชาหนูแกหนูมันไม่เอาไหนหนูมันไม่ได้หรอกทำไมหนูถึงสอบตกแบบนี้นะคะโอ๊ยไม่เลือกเลยพ่อเขาอุตส่าห์แรงเกินไปไหมพี่พิมด่าหนูทำไมเรื่องเหรอโอ้เออนักชาเนี่ยโหหีหน้าโมโหจริงๆขอโทษพ่อจ๋าคะแนนสองนักชาออกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าได้ศูนย์จ้ะแต่ว่าน้องเขาขอโทษจริงๆนะจ๊ะพ่อน้องเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดมากเลยเขาอ่ะขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้พ่อผิดหวังเขาบอกว่าเขาได้ศูนย์เพราะว่าเขาทำไม่ดีเองต่อไปนี้เขาจะตั้งใจ
เรียแล้วเขาก็จะไม่ทำให้พ่อผิดหวังอีกแล้วจ้ะขอโทษนะต่อไปตั้งใจนะฮะไม่ขนาดนี้เลยเหรอคะพ่อที่ทำมาทั้งหมดนี่มันเพื่ออะไรเนี่ยแค่ขอโทษก็จบแล้วโอ้ยโถ่